ายังไม่ไปเนี่ยนะฉันจะบอกให้แฟนฉันไล่เธอออกวันนี้คุณยิ้มได้ยังคะสวัสดีครับคุณอายครับสวัสดีค่ะคุณอายดีมากรู้จักประจบแบบเนี้ยนี่อีกหน่อยเนี่ยนะจะได้ดีทุกคนฉันชอบคนแบบนี้นะเดี๋ยวฉันจะบอกให้เจมส์เนี่ยขึ้นเงินเดือนให้ขอบคุณครับคุณอายครับขอบคุณค่ะทำงานต่อทำงานต่อนี่เธอเป็นเด็กใหม่เหรอถึงไม่ยกมือไหว้สวัสดีฉันอะคุณคะฉันไม่รู้จักคุณนะคะฉันเพิ่งมาทำงานที่นี่วันแรกนี่พ่อคงเป็นเด็กใหม่จริงๆอ่ะเลยไม่รู้ว่าฉันเป็นใครแล้วคุณเป็นใครเหรอคะคือฉันไม่รู้จริงๆอ่ะฉันเป็นแฟนผู้จัดการที่นี่ถ้าใครขัดคำสั่งฉันนะฉันจะให้แฟนฉันไล่ออกแน่เดี๋ยวเอาผ้ามาเช็ดรองเท้าให้ฉันด้วยไม่รู้ว่าฉันไปเหยียบอะไรมาฉันต้องทำด้วยเหรอคะทำสีบื้อนี่เธอเป็นลูกน้องแฟนฉันนะไม่ได้เป็นเจ้านายก็ได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเช็ดเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปให้ฉันที่ห้องผู้จัดการด้วยนะแต่เช้าเลยอะค่ะใครทำให้คุณอารมณ์เสียครับที่รักก็มีพนักงานใหม่คนหนึ่งสิคะขัดคำสั่งอายแถมยังไม่ยกมือไหว้อายเลยนะคะพนักงานใหม่แล้วครับที่บริษัทเราเนี่ยยังไม่มีพนักงานใหม่เลยนะครับไม่รู้แหละยังไงเนี่ยต้องไล่ออกนะคะได้สิครับที่รักใครทำให้คุณขัดใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่ออกให้หมดเลยครับดีมากเลยค่ะนี่กินอะไรหรือยังคะอ๋อยังเลยครับที่ลาไปหาอะไรกินกันไหมไปครับไปซื้อกาแฟฉันหน่อยสิคุณก็ไปซื้อเองสิคะฉันนั่งทำงานอยู่นี่ถ้าเธอยังไม่ไปเนี่ยนะฉันจะบอกให้แฟนฉันไล่เธอออกนี่คุณคะคุณจะมาไล่ฉันออกได้ไงรอให้ผู้บริหารประชุมกันก่อนสิคุณจะมาใช้อารมณ์ไล่ฉันแบบนี้ไม่ได้นะเราจะไปไหมฉันไปก็ได้แค่นั้นแหละแล้วเงินเนี่ยก็เอามาถอนให้ฉันด้วยนะประธานมาช้าจังเลยนะคุณค่ะอ้าวคุณเจมมากันแล้วเหรอครับครับท่านประธานสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ผมจะมีหุ้นส่วนใหม่ของบริษัทมาแนะนำให้รู้จักครับผมตื่นเต้นจังเลยครับที่จะได้พบหุ้นส่วนใหม่ของบริษัทเราใช่ค่ะแบบนี้ก็ดีนะคะจะได้มีเงินหมุนเวียนเอ๊ะคุณเจมแล้วคุณได้เลขาใหม่หรือยังครับยังเลยครับพอดีผมให้แฟนของผมช่วยงานไปก่อนนะครับค่ะพอดีว่าอายว่างอะค่ะก็เลยมาช่วยอายไม่ได้คิดเงินสักบาทเลยนะคะ เอ๊คุณว่อนทำไมยังไม่มาอีกครับเนี่ยเห็นว่าออกมาแต่เช้าแล้วจะรถติดมั้งคะนั่นน่ะสิครับครับขอโทษนะคะมาช้านิดนึงพอดีฉันไปซื้อกาแฟมาชักช้านี่ฉันสั่งไปตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งมา
มคะพนักงานใหม่คนนี้แหละค่ะที่อายเล่าให้ฟังเอ้าคุณม่อนทำไมทำแบบนี้ล่ะครับนี่คุณเจมนี่คือคุณม่อนหุ้นส่วนใหม่และหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทเราที่ผมจะแนะนำให้พวกคุณรู้จักไงและนี่คุณเจมรู้ไหมครับผมได้เงินทุนจากคุณม่อนมาหมุนเวียนในบริษัทของเราคุณม่อนนี่เป็นหุ้นส่วนใหม่ของบริษัทเราเหรอครับใช่ค่ะฉันเป็นผู้ถือหุ้นคนใหม่ของบริษัทนี้ 60% คุณม่อนครับผมต้องขอโทษคุณม่อนด้วยนะครับที่แฟนผมใช้คุณม่อนไปซื้อกาแฟครับใช่ค่ะคืออายขอโทษนะคะอายไม่ได้ตั้งใจอะค่ะคุณนายคะอันนี้กาแฟของคุณค่ะแล้วก็เงินของคุณเอาคืนไปเถอะจะเลี้ยงนี่คุณเจมส์แฟนคุณกล้าดียังไงมันใช้หุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทเราอายขอโทษนะคะอายไม่รู้จริงๆอะค่ะฉันไม่ว่าอะไรหรอกค่ะแต่ว่าคุณแล้วก็แฟนของคุณเนี่ยไม่ควรทำตัวกดขี่คนอื่นแบบนี้นะคะฉันไม่แปลกใจเลยทำไมพนักงานถึงลาออกกันหมดแล้วอีกอย่างคุณอายก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้แต่ทำตัวเป็นนายคนอื่นแบบนี้ก็ไม่น่ารักเลยนะคะคุณม่อนครับคือผมต้องขอโทษอีกครั้งนะครับใช่ผมถึงว่าทำไมพนักงานที่บริษัทผมถึงลาออกกันหมดทำไมผมไม่เห็นพฤติกรรมแบบนี้นะก็ต่อหน้าคุณก๊อตคุณอายไม่กล้าไงคะฉันว่าคุณสองคนเนี่ยไม่ควรอยู่ในบริษัทนี้อีกต่อไปฉันไล่พวกคุณออกค่ะคุณม่อนครับนี่อายเห็นไหมผมโดนไล่ออกเพราะคุณเนี่ยคุณจะมาโทษฉันคนเดียวได้ยังไงคะก็ฉันไม่รู้นี่